ตอนนี้มีคะแนน30คะแนนนะครับท่านี้ตัวการนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหลวงพ่อประหยัดตาว่าต้องถูกทุกข้อต้องถูกทุกข้อนะครับถึงจะได้นะครับส่วนข้อเขียนนั้นนะครับเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมตัวอักษรแบบไหนนะคะ
รืองดเสียงเนาะจะไม่ให้รับโทรศัพท์นะคะเย็นนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะโยมอาจารย์จะส่งข้อมูลมาให้คะแนนนะคะไปที่ลานนะคะให้ทุกคนเปิดดูว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะถ้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยินรับมาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถผ่านตามเกณฑ์ได้ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้ท่านผ่านนะคะช่วยให้ท่านผ่านดังนั้นพอไก่พอไข่เนี่ยตาถูกก็ถูกเลยนะคะฉะนั้นต้องให้ถูกทั้ง20ข้ออันนี้ขอย้ำว่าต้องถูกทั้ง20ข้อแต่หลวงพ่อประหยัดบอกว่าโอ้โหเอ้ยบอกอะไรง่ายๆขนาดนี้แต่ต้องหลับหูหลับตาโยนปากกาจิ้มตรงไหนนะบ้วนแล้วไม่สมภูเป็นด็อกเตอร์เลยนะนี่จะจอกมากสงสัยคำไหนเปิดไปที่บรรณานุกรมเขาสงสัยคำไหนว่ามันอยู่หน้าไหนกันแน่เปิดไปที่บรรณานุกรมเขาI'm
แล้วมันจะตกเถอะตกสว่างตกอาจารย์นะภาษานี่คือเป็นตำราหรืออาจารย์คะภาษาภาษาอะไรคะคำนองอะไรนะถือว่าเป็นตำราหนังสือไหมภาษาไม่ใช่ไม่เป็นอะไรนะภาษาภาษาใช่ข้อไหนครับภาษาวิเคราะห์ถึงวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจากคำขีดเส้นใต้นี้มีความหมายตรงกับข้อไหนมากที่สุดทีนี้เราไปดูในเอกสารนะคะว่าเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาบรรทัดแรกเลยอาจารย์อ่านไปสักหน่อยเนี่ยจะเจออ๋อตรงกับบรรทัดตัวนี้มากที่สุดนะคะมันจะพลิกๆกันหน้าหลังหลอกเรานิดหนึ่งดังนั้นก็ต้องเป็นคนอ่านเอกสารเก่งพอควรก็ถึงสามารถอ๋อตัวนี้ใกล้เคียงตัวนี้เป๊ะเลยอย่างเงี้ยค่ะภาษาคือเครื่องมือสื่อสารท่านอาจารย์เครื่องมือสื่อสารระหว่างมนุษย์ไปยังมนุษย์เพื่อรู้ความหมายเดียวกันI'm
รียนด้วยดิช่วยท่านมาโอ้เลยนะเป็นคนเลเวอร์ตลาดพวกท่านมาประหลาดประหลาดซื้อมาให้เขาคืนโอาจารย์เล่นแล้ว